วันนี้จะตั้งใจทำเตรียมของทุกอย่างเลยพะแนงปลาดุกฟูก็ต้องเลือกน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมเห็นไหมมีรูปหัวใจไม่มีครานคุณผู้ชมมรกตรับรองจะติดใจเตรียมไว้เลยอุ่นไว้ในกระทะวันนี้ใช้กระทะสวยนะคุณผู้ชมเป็นกระทะจีนสแตนเลส3ชั้นไวทลักตราหัวมาลายด้ามไม้สักด้วยคุณผู้ชมเลิศมากอันนี้ต้องทำนะคะถึงแม้จะเป็นปลาดุกฟูแต่จริงๆจะท็อปหน้าให้สวยงามด้วยไข่เจียวฟูก็จัดการตีไข่ซะก่อนให้เข้ากันวันนี้ใช้ไข่ไก่ตราดร.เฮนนะคะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพอไข่ขึ้นฟูก็หยิบกระชอนมาคุณผู้ชมเรากำลังจะทำไข่ฟูนะน้ำมันในกระทะกำลังร้อนๆใช่ไหมเราก็เอากระชอนมาโอ้ยฟุบๆๆๆเลยใส่ไปเลยไล่ไปปุ๊บนะเรียบร้อยอย่าเพิ่งทำอะไรอย่ารีบไปคงไปเคลียร์ตายอดไม่ได้เห็นไหมทำซะละเนี่ยเห็นไหมเอ้ยมันสวยเป็นแพรเล็กแพรน้อยคุณผู้ชมมันฟูๆเราทำให้ด้านหนึ่งทอดให้ด้านหนึ่งกรอบซะก่อนแล้วก็พลิกกลับอีกข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมในขณะที่เรารอให้ไข่ของเราฟูสวยกรอบเนี่ยเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิใส่ลงไปในนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เตรียมไว้แล้วนี่ก็เนื้อปลาดุกย่างสับจนกระทั่งละเอียดยิบผึ่งลมไว้ก่อนหมาดๆอู้ตาละตาละไข่เหลืองสวยแล้วเราก็ช้อนซะเสร็จแล้วก็กลับข้างอุ้ยคุณผู้ชมดูสิมันเป็นแผ่เป็นแผ่นเห็นไหมคุณผู้ชมแต่ต้องไม่ให้มันไหม้นะคุณผู้ชมนะฟองนิ่งๆแล้วแบบนี้แสดงว่าเหลืองได้ที่ก็จัดการช้อนขึ้นมาคุณผู้ชมกรอบเชียร์คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจัดการไปตบซะให้มันแตกเอาล่ะน้ำมันก็ยังคงอุ่นต่อนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอนนี้น้ำมันเรายังอุ่นอยู่นะยังร้อนๆก็รีบมาใส่ถุงมือคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญเสร็จแล้วก็ปลาดุกนะคะใส่ลงไปเนื้อปลาดุกผสมกับเกล็ดขนมปังแค่นี้ไม่พอคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวอย่าบอกใครรู้นะเอ็ดไปเชียวใส่น้ำมันลงไปด้วยคุณผู้ชมนี่เสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยขยำขยำเลยคุณผู้ชมให้เนื้อปลาดุกกับเกล็ดขนมปังเนี่ยมันเข้ากันอยู่ในนี้ขยำขยำขยำจริงจริงจังจังเอาเป็นเอาตายเลยคุณผู้ชมเอาล่ะพอมันจับตัวแบบนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาคลี่คลี่ให้เป็นปุยปุยน้ำมันก็ต้องร้อนจริงจริงเราลองรอแผ่แรกแผ่แรกอุ้ยตายแล้วสวยงามแผ่ที่หนึ่งค่ะโอ้ยมหัศจรรย์คุณผู้ชมสวยงามมากเห็นไหมนี่เป็นแผ่สวยเลยคุณผู้ชมอย่าบอกใครนะเป็นความลับเอาไว้ทำมาหากินเสร็จแล้วเราก็ช้อนพับขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วก็พับอีกข้างหนึ่งโอ้ยขึ้นมาแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมได้หนึ่งแผ่เสด็จน้ำมันซะไม่อยากจะบอกว่าฟูกรอบยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดใน3โลกเลยคุณผู้ชมอีกสักแผ่นนึงอ่ะแผ่ต่อไปนี่ๆๆนี่ๆๆนี่ๆๆนี่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 เห็นมั้ยเป็นแผ่นเลยสวยงามมากคุณผู้ชมถ้าต้องการสีอ่อนหน่อยแล้วก็พับซะให้ไวๆอ่ะนี่สีอ่อนลงนิดนึงต้องการใหทั้งแผ่ใหญ่ก็ตักขึ้นเลยแต่ถ้าต้องการให้แผ่นเล็กหน่อยพับขึ้นมาเอกหนึ่งแผ่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการเตรียมอันนี้ไว้แล้วเราก็มาทำพะแนงกันนะครับอ
เรื่องผัดคราวนี้ก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองคุณผู้ชมวรกฎรับรองจะติดใจก็ใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็น้ำพริกแกงแน่นอนวันนี้เลือกเป็นน้ำพริกแกงพะแนงตราโลโก้ตักใส่ไปเลยนะคุณผู้ชมปึ๊บเดียวหมดเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการผัดเครื่องแกงซะก่อนจนกระทั่งมีกลิ่นหอมผัดกับน้ำมันนี่แหละคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆเอาล่ะเห็นไหมพอน้ำมันเริ่มร้อนน้ำพริกแกงก็จะหอมแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าน้ำพริกแกงมันจะฟูตัวขึ้นเห็นไหมอย่าไฟแรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของกะทิแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% นะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเชียวคุณผู้ชมใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตเพราะฉะนั้นหอมเข้มข้นอย่างเป็นธรรมชาติแบบกะทิแท้เลยเห็นไหมพอใส่ไปหน่อยเท่านั้นอุ้ยตายละขาวทีเดียวและสีมันก็ขาวเป็นธรรมชาติเลยนะคุณผู้ชมเราก็ค่อยๆใส่กะทิลงไปเรื่อยๆแล้วก็ผัดไปคุณผู้ชมไม่เห็นจะยุ่งยากตรงไหนเลยนะคุณผู้ชมนะผัดไปเรื่อยๆแน่ใจว่าเครื่องแกงเนี่ยได้เข้ากันละเอียดดีผัดไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ลงไปให้หมดเลยตามนี้แน่นอนที่สุดพะแนงมันก็จะต้องออกแบบหวานนิดๆแต่รุ่นแม่นะกินหวานมากไม่ได้นะอันตรายคุณผู้ชมเค็มไม่ต้องน้ำพริกแกงจะมีรสเค็มในตัวอยู่แล้วใส่น้ำมะขามเปียกอมเปรี้ยวอมหวานแม่ชอบคุณผู้ชมใส่ไปและกลิ่นที่ควรใส่เลยทันทีก็คือกลิ่นของมะกรูดเวลาฉีกนะก็ฉีกเสร็จแล้วก็ต้องอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องฉีกต้องนับนะรักแม่ท่องไปเรื่อยๆคุณผู้ชมรักแม่อู้ตายฉีกใบสุดท้ายก็ยังมีคำว่ารักแม่เลยคุณผู้ชมอาหารไทยๆแบบนี้มานี้ชอบผัดไปนะคุณผู้ชมจนกระทั่งได้ที่ใจเย็นอีกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะก่อนจะยกขึ้นพริกชี้ฟ้า3สีจัดการใส่ลงไปซะเสร็จแล้วก็ปิดเตาคราวนี้ก็มาดูแล้วกันว่าจะจัดเสิร์ฟคุณแม่ยังไงเตรียมชามสักใบหนึ่งสวยงามเสร็จแล้วก็จัดการยกกระทะมาคุณผู้ชมจัดการตักพะแนงของเราใส่ลงไปในชามนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่เตรียมหุงข้าวไว้แล้วนะเป็นข้าวหอมอย่างดีอันนี้เสิร์ฟได้2จานอันนี้ใส่น้ำพะแนงลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ปลาดุกฟูเสร็จแล้วเราก็ตักปลาดุกฟูกูตายน่ากินนะคุณผู้ชมน่ารับประทานมากนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมต้องไม่ลืมสินี่ไข่เจียวกรอบของเราก็เอาไข่เจียวกรอบโรยหน้ามันจะหอมมากคุณผู้ชมมองไว้ซะนี่สวยงามเห็นไหมพริกชี้ฟ้าโอ้ตายแล้วคุณป้าคุณเจ้ารักแม่นะทำจานนี้แทนความรักของคุณผู้ชมทั้งโลกใบนี้เลยไปที่โคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่เมืองนอกอะไรเงี้ยร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะ
ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับวันนี้อาจารย์นิสสัจธรรมข้าวมันใบเตยใส่ลูกเดือยอันนี้ก็อันหนึ่งแล้วนะรับประทานคู่กับมัสมั่นอันหนึ่งแล้วนะโรยหน้าด้วยหอมเกลียวกรหอมเข้าตาวันนี้มัสมั่นเราไก่3ชิ้นต้องซับไก่แห้งๆอุ้ยเหมือนแกงเราตอนนี้ไม่ทำอะไรค่ะขออนุญาตไปสระผมไปเซ็ตผมไปโยคะอยู่ข้างๆครัวเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเราเจอกันแต่สำหรับคุณผู้ชมขออีกเสี้ยววิเดียวค่ะช็อกเอาท์แปลว่าหลังจากเลิกงานอ๋อแบบตอกบัตรปุ๊บอะไรอย่างงี้อ่ะงั้นเราไปตอกบัตรเข้าร้านเขาเลยดีกว่าตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้เพสโต้นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเฟตตูชินี่นะครับเป็นเส้นแบนด้วยชีสอเมซานขูดหนึ่งน่ากินมากเลยครับใช่ครับตัวนี้เป็นเมนูแนะนำของทางร้านที่ถ้ามาเดี๋ยวเขาเอาเนี่ยไม่สั่งไม่ได้